เราก็สู่แบร์ไตให้เด็ก X2 ในช่วงย่ำใหญ่ IT News วันนี้แนวทางการติดต่อรายการนะครับ02-338-3831-3เมมไว้เลยนะเดี๋ยวช่วงท้ายโทรหากันได้ในช่วงคอมหนูมือถือหนูไม่รู้เป็นไรพร้อมตอบคำถามชิงรางวัลด้วยนี่ครับครับเป็นหูฟังนะรุ่นพิกอัพยี่ห้อ WESC นะครับโอ้โหนี่นะครับเป็นหูฟังแบบเขาเรียกอะไร Full Head นะฮะต้องขับรถพิกอัพถึงจะฟังได้ไม่ใช่ครับที่ตั้งชื่อว่าพิกอัพเพราะว่ามันสามารถพับเก็บนะเป็นหูฟังที่พับเก็บในกระเป๋าได้อย่างสะดวกพับก็เหลือก้อนแค่กลายเป็นทรานสฟอร์เมอร์โอ้โหนี่นะสวยงามมากรู้ว่ารถพิกอัพนี่แปลว่ารถที่พับเก็บได้เหมือนกันใช่พิกอัพคือหยิบมันขึ้นมาเอาพาไปไหนไปไหนพิกอัพไงพิกอัพประมาณนั้นนะวันนี้นะครับต้องบอกว่าวิธีการสื่อสารในรายการนะครับเราไม่มีSMS นะเราใช้ Twitter นะครับเพียงคุณทวีตข้อความที่คุณอยากบอกโดยไม่ต้องเมนชั่นใครทั้งสิ้นแต่อย่าลืมแท็กแบร์ไตใส่ตัวอักษรสี่เหลี่ยมแล้วตามด้วย BEAR แบร์ TAI ไตนะครับก็จะมีข้อมูลแบบนี้เลยขึ้นมานี่ครับมาสู่แบร์ไตเด็ก X2 ในช่วงสุดท้ายของรายการคอมหนูมือถือหนูไม่รู้เป็นไรถึงช่วงนี้ที่ไรเวลาเหลือน้อยติดเดียวจริงๆถามคำถามเลยครับอาจารย์สุภเดชครับผมคำถามก็คือตัวแปรสำคัญที่ทำให้ทาง MSI ย้ายจาก BIOS ไปสู่ระบบ EFI เนี่ย นั่นก็เพราะว่าตัว Master Boot Record ที่จัดการฮาร์ดดิสก์นะครับ ครับมันมีข้อจำกัดอยู่นั่นคืออยากจะรู้ว่าตัว Master Boot Record เนี่ยสามารถแบ่งพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ได้กี่พาร์ติชันและแต่ละพาร์ติชันเนี่ยขนาดสูงสุดได้เท่าไหร่โอ้โหอันนี้คำถามเพื่อนกีกโดยเฉพาะเลยคำถามฮาร์ดคอร์มากขอรางวัลก็ฮาร์ดคอร์เหมือนกันครับคุณตอบถูกนะครับจะได้รับหูฟังรุ่นพิกอัพจาก WESC นะครับจากสนุกแกดเจ็ตนะครับเป็นหูฟังพับได้พกพาไปกับคุณได้ทุกที่ครับสวยมากครับแบบผลไม้ได้ด้วยเพราะเป็นพิกอัพไม่ใช่ครับนี่ดูตัวหูฟังนี่ใครอยากคลิปเก๋ใครอยากได้เกี่ยวข้องกับซาวกับเสียงเพลงมัลติมีเดียต่างๆนะครับสนุก gadget.com นะครับก็จริงๆเคยมีร้านค้าอยู่ Central World นะตอนนี้ก็คงต้องไปที่สำนักงานใหญ่แล้วนะฮะก็เข้าไปที่เว็บไซต์สนุก gadget.com ไปดู